MVP ยูโรเดแคลนไรส์ห้องเครื่องคนสำคัญแห่งทัพสิงโตคำราม MVP บอลยุโรปวันที่5กรกฎาคม2567 15:11 น.โดยก่อนที่ทัวร์นาเมนต์ยูโร2024จะเริ่มขึ้นทีมชาติอังกฤษถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์เนื่องจากศักยภาพของขุมกำลังนักเตะรวมถึงเป้าหมายที่ต้องกลับมาทวงโทรฟี่ให้ได้หลังจากเมื่อสมัยที่แล้วพวกเขาต้องจบในตำแหน่งรองแชมป์ด้วยการพ่ายจุดโทษทีมชาติอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศต่อหน้าแฟนบอลบ้านเกิดที่สนามเวมบลีย์ถึงกระนั้นผลงานของทัพสิงโตคำรามภายใต้การนำของกุนซือแกเรตเซาเกตกลับทำผลงานได้ไม่ค่อยดีนักไล่มาตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มที่ชนะ1เสมอ2นัดและรอบ16ทีมสุดท้ายที่แซงชนะสโลวาเกียแบบหืดจับในช่วงต่อเวลาพิเศษจนตกเป็นที่วิจารณ์อย่างหนักซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024กรุ๊ปซีเดนมาร์กวีอิงแลนด์แฟรงก์เฟิร์ตอารีนาแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีจูน20 2024 England's Declan Rice in Action Reuters John Sibley REFILECORRECTING อย่างไรก็ตามท่ามกลางฟอร์มที่ติดขัดของทีมชาติอังกฤษยังมีหนึ่งนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้คงเส้นคงวาและเป็นแกนหลักของทีมมาตลอดนั่นก็คือเดแคลนไรส์กองกลางจากอาร์เซนอลสำหรับไรส์ถูกวางเป็นผู้เล่นตำแหน่งโฮลดิ้งมิดฟิลด์ซึ่งเป็นหัวใจหลักในแผนการเล่นของเซาเกตเนื่องจากเขาต้องทำหน้าที่ทั้งในเกมรุกด้วยการพาบอลจากแดนกลางขึ้นไปแดนหน้ารวมถึงเกมรับที่ลงมาช่วยไล่แย่งบอลในเขตอันตรายอิงแลนด์เมเนเจอร์แกเรตเซาเกตเอมเบรสเซสอิงแลนด์ดีแคลนไรส์ at the end of around of 16 match between England and Slovakia at the Euro 2024 Soccer Tournament in Gelsenkirchen เยอรมนี Sunday June 30, 2024 England won 2-1 AP Photo ธนัทศิษย์ สตัฟรากิสและถึงแม้ว่าไรส์ต้องลงเล่นกับคู่หูในตำแหน่งมิดฟิลด์ที่มากหน้าหลายตาทั้งเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนคอร์เนอร์กันลาเกอร์และคอบบี้มานูแต่เจ้าตัวก็ยังรักษามาตรฐานผลงานของตัวเองได้เป็นอย่างดีตามสถิติระบุว่าไรส์ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษทุกนาทีในการแข่งขันยูโรครั้งนี้หรือคิดเป็น390นาทีพร้อมวิ่งไปแล้ว 49.2 กิโลเมตรในทัวร์นาเมนต์นี้นอกจากนั้นยังมีสถิติโดดเด่นในเกมรับด้วยการตามเอาบอลคืนสำเร็จ29ครั้งชนะการปะทะ10ครั้งและเคลียร์บอลสำเร็จ5ครั้งซึ่งดีสุดเป็นอันดับ4ของยูโรหนนี้ England's Declan Rice Defend on Slovakia's Robert Bosenic during a round of 16 match between England and Slovakia at the Euro 2024 Soccer Tournament in Gelsenkirchen, Germany, Sunday, June 30, 2024 AP Photo, Matthias Schrader ด้วยผลงานที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เล่นวัย25ปีถือเป็นฟันเฟืองสำคัญที่คอยขับเคลื่อนทัพสิงโตคำรามชุดนี้อย่างแท้จริงไม่ต่างจากแฮร์รี่เคนหรือจูดเบลลิงแฮมที่หลายคนชื่นชมทว่ามาในฐานะแข้งปิดทองหลังพระสำหรับไรส์ลงเล่นให้ทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2019ด้วยสถิติลงสนาม55นัดทำได้3ประตูและผ่านทัวร์นาเมนต์ใหญ่มาแล้ว2รายการนั่นก็คือฟุตบอลยูโร2020และฟุตบอลโลก2022แต่ยังไม่เคยพาทรีไลออนคว้าแชมป์ได้เลยแต่เชื่อว่าด้วยศักยภาพของผู้เล่นชุดนี้รวมถึงส่วนใหญ่ยังเป็นแข้งอายุน้อยทำให้ไรส์ยังคงมีเวลาอีกมากในการตามหาความสำเร็จกับทีมชาติ
จิราพรเร่งสคบถก BYD หามาตรการเยียวยาคนซื้อรถก่อนทุบลดราคาทำผู้บริโภคเดือดร้อนการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 14:56 น.จิราพรเร่งสคบถก BYD หามาตรการเยียวยาคนซื้อรถก่อนทุบลดราคาทำผู้บริโภคเดือดร้อนเผยบริษัทรับปากหามาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่5กรกฎาคม67ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสคบให้สัมภาษณ์กรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้บริหารบริษัท BYD จำกัดเกี่ยวกับเรื่องของราคารถยนต์ว่าจากที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับรถยนต์ของบริษัทลดราคาขายจำนวนมากทำให้ผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจึงสั่งการไปที่สคบให้เชิญบริษัท BYD เข้ามาชี้แจงเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยนัดหมายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สคบจะช่วยในการตรวจสอบอีกทางหนึ่งขณะที่การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้บริหารบริษัท BYD เพื่อปรับเรื่องการตั้งราคาให้เกิดความเหมาะสมโดยบริษัทดังกล่าวรับปากที่จะหามาตรการดูแลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ซื้อรถไปก่อนที่จะลดราคาผู้สื่อข่าวถามว่าการปรับลดราคาจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าการลดราคาเป็นผลดีกับผู้บริโภคที่จะซื้อของในราคาที่ถูกลงแต่บางส่วนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้เป็นหน้าที่ของทางบริษัทต้องชี้แจงกับประชาชนและคิดว่าเมื่อบริษัทตั้งโรงงานในไทยจะมีการชี้แจงเพิ่มมากขึ้นเมื่อถามว่าการลดราคาของ BYD จะไปกระทบต่อรถไฟฟ้ายี่ห้ออื่นของจีนต้องปรับลดลงด้วยหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าการแข่งขันในตลาดเสรีและมีกฎหมายหลายตัวที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องไปพิจารณากำกับดูแลซึ่งจะมีกฎหมายเฉพาะที่ดูแลเรื่องนี้ก็ขอคอเผยค่ายรถ BYD หันราคาไม่ขัดกฎหมายเป็นเรื่องของกลยุทธ์การตลาด BYD รับปากนายกรัฐมนตรีปรับราคาความถี่ให้เหมาะสมเยียวยาลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ